สตอมชาโดว์เป็นขีปนาวุธร่อนโจมตีระยะไกลที่ยิงจากอากาศพัฒนาโดย MBDA บริษัทด้านการป้องกันประเทศข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในยุโรปขีปนาวุธนี้ได้รับการพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษ1990และต้นทศวรรษ2000โดยหลักแล้วใช้โดยกองทัพอากาศอังกฤษและกองทัพอากาศฝรั่งเศสขีปนาวุธนี้มีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงโดยใช้หัวรบคู่ที่ทรงพลังและระบบนำทางขั้นสูงที่อาศัยการผสมผสานระหว่าง GPS และข้อมูลอ้างอิงภูมิประเทศเพื่อค้นหาเส้นทางไปยังเป้าหมายแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายสตอมชาโดว์มีพิสัยการยิงประมาณ560กิโลเมตรทำให้เครื่องบินสามารถยิงใส่พื้นที่เป้าหมายและแนวป้องกันได้จากในระยะที่ปลอดภัยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถยิงได้จากเครื่องบินหลายรุ่นเช่น Eurofighter Tornado GR4 Mirage 2000 และ Rafale นับตั้งแต่มีการใช้งานสตอมชาโดว์ได้ถูกนำไปใช้งานในพื้นที่ขัดแย้งหลายแห่งรวมถึงสงครามอิรักและการแทรกแซงทางทหารในลิเบียขีปนาวุธร่อนสตอมชาโดว์มีอยู่ด้วยกันหลายรุ่นเช่นแบทชาฮีนที่ออกแบบโดยฝรั่งเศสเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมทั้งการนำมาติดตั้งกับมิราส 2,000 ของตนโดยพิสัยการยิงของขีปนาวุธถูกลดระดับลงเหลือประมาณ290กิโลเมตรในปี2006บริษัท MBDA ฝรั่งเศสได้เริ่มสร้างขีปนาวุธร่อนยิงแนวตั้งโดยขีปนาวุธนี้มีชื่อว่ามิไซเดอร์ครัวซียาเนวัลหรือ MBCN ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งบนเรือรบของฝรั่งเศสรุ่นใหม่ในช่วงทศวรรษ2010ในปี2027 MDCN ได้ปฏิบัติการเต็มรูปแบบบนเรือฟริเกตอเนกประสงค์เฟรมของฝรั่งเศสจำนวน6ลำในรุ่นต่อต้านเรือดำน้ำและโจมตีภาคพื้นดินนอกจากนี้ในเดือนมิถุนายน2022ขีปนาวุธดังกล่าวได้ใช้งานกับเรือดำน้ำชั้นบารากูด้าโดยใช้เครื่องยิงซีเวอร์รุ่น A70 Scalp NG เป็นเวอร์ชั่นขั้นสูงของขีปนาวุธร่อน Scalp EG โดย NG ย่อมาจาก Newer Generation ซึ่งแปลว่า Generation ใหม่ในภาษาอังกฤษScalp NG ซึ่งพัฒนาโดย MBDA นั้นมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนอย่าง Scalp EG โดยมีพิสัยปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ Scalp EG รุ่นเดิมและมีระบบกำหนดเป้าหมายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นช่วยให้โจมตีเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้นข้อมูลทางเทคนิคของ Storm Shadow ขีปนาวุธ Storm Shadow มีลำตัวที่เพรียวบางและเพรียวลมซึ่งช่วยลดสัญญาณเรดาร์และมีประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์สูงการออกแบบนี้ช่วยให้หลบเลี่ยงระบบตรวจจับของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงความเสถียรและความแม่นยำระหว่างการบินลำตัวของขีปนาวุธมีลักษณะยาวทรงกระบอกทำให้เหมาะสำหรับการบินด้วยความเร็วสูงและลดแรงต้านอากาศรูปทรงนี้ช่วยให้สามารถเดินทางได้ไกลอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มพิสัยปฏิบัติการของขีปนาวุธได้เป็นอย่างมากด้านหน้าของขีปนาวุธมีจมูกแหลมซึ่งติดตั้งระบบนำทางและช่วยลดแรงต้านอากาศพลศาสตร์ด้านหลังจมูกเป็นส่วนหลักของขีปนาวุธซึ่งบรรจุหัวรบและเชื้อเพลิงส่วนด้านหลังของขีปนาวุธมีเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนโดยท่อไอเสียของเครื่องยนต์ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อลดสัญญาณความร้อนของขีปนาวุธช่วยลดโอกาสที่เซ็นเซอร์อินฟราเรดจะตรวจจับได้ Storm Shadow มีปีกกลางลำตัวขนาดเล็ก2ปีกที่กางออกหลังจากปล่อยโดยปีกเหล่านี้เมื่อรวมกับพื้นผิวควบคุมขนาดเล็กที่หางจะช่วยให้มีเสถียรภาพและควบคุมได้ระหว่างการบินขีปนาวุธยังมีครีบหางที่หดได้ซึ่งช่วยรักษาเสถียรภาพของขีปนาวุธในช่วงการบินโดยครีบเหล่านี้พร้อมกับปีกจะถูกพับเก็บระหว่างการขนส่งเพื่อลดขนาดของขีปนาวุธทำให้สามารถติดตั้งภายในเครื่องบินบางลำได้เพื่อลดลายเซนเบด้าของขีปนาวุธวัสดุที่ใช้ในการสร้างตัวขีปนาวุธมีจุดประสงค์เพื่อดูดซับสัญญาณเรดาร์ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการพรางตัวของขีปนาวุธโดยรวมแล้วการจัดวางและการออกแบบตัวขีปนาวุธ Storm Shadow มุ่งเน้นไปที่การพรางตัวและประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ในระดับสูงเป็นหลักขีปนาวุธ Storm Shadow มีน้ำหนัก 1,300 กิโลกรัมมีความยาว 5.10 เมตรถือเป็นขีปนาวุธขนาดใหญ่ที่มีพลังทำลายล้างสูงขีปนาวุธรุ่นนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนเทอร์โบเจ็ตซึ่งให้แรงขับดันที่จำเป็นสำหรับความสามารถในการโจมตีระยะไกล Storm Shadow ติดตั้งระบบหัวรบแบบใหม่ที่เรียกว่า Broach หัวรบ Broach ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อทำลายเป้าหมายที่แข็งแรงหรือบังเกอร์ซึ่งแตกต่างจากการออกแบบหัวรบแบบทั่วไประบบหัวรบ Broachจะมีการทำงาน2ขั้นตอนขั้นตอนแรกของระบบมีการชาร์จล่วงหน้าแบบมีรูปร่างการชาร์จล่วงหน้านี้ได้รับการออกแบบให้เจาะและสร้างช่องเปิดเริ่มต้นในชั้นนอกของเป้าหมายเช่นคอนกรีตเสริมเหล็กที่มักพบในบังเกอร์ทางทหารเมื่อการชาร์จล่วงหน้าสร้างช่องเปิดแล้วขั้นตอนที่2ซึ่งเป็นระเบิดติดตามจะถูกส่งผ่านเข้าไปโดยจะใช้ประโยชน์จากช่องเปิดที่สร้างขึ้นโดยการชาร์จล่วงหน้าทำให้สามารถเจาะลึกเข้าไปในเป้าหมายและสร้างความเสียหายภายในได้เป็นอย่างมากลักษณะการทำงานแบบ2ขั้นตอนของหัวรบแบบโรชทำให้ขีปนาวุธ Storm Shadow สามารถโจมตีและทำลายเป้าหมายได้หลากหลายประเภทแม้แต่เป้าหมายที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาหรืออยู่ใต้ดินความสามารถพิเศษนี้ทำให้ Storm Shadow แตกต่างจากขีปนาวุธร่อนอื่นๆ
แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักของหัวรบเนื่องจากมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์แต่การประมาณการชี้ให้เห็นว่าขีปนาวุธทั้งลูกรวมทั้งหัวรบมีน้ำหนักประมาณ 1,300 กิโลกรัมสัดส่วนของน้ำหนักที่ประกอบขึ้นจากหัวรบนั้นไม่ได้ระบุไว้แต่เมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วของขีปนาวุธต่อเป้าหมายที่แข็งแกร่งชัดเจนว่าหัวรบนั้นทั้งมีน้ำหนักมากและมีประสิทธิภาพสูงขีปนาวุธสตอมชาโดใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจสในการขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงทำให้ขีปนาวุธสามารถบินได้ไกลโดยมีพิสัยประมาณ560กิโลเมตรเครื่องยนต์เทอร์โบเจสทำงานโดยดึงอากาศจากชั้นบรรยากาศเพื่ออัดอากาศแล้วจุดไฟด้วยเชื้อเพลิงโดยก๊าซไอเสียความเร็วสูงที่ได้จะถูกขับออกทางด้านหลังของเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนขีปนาวุธข้อได้เปรียบของเครื่องยนต์เทอร์โบเจสสำหรับขีปนาวุธเช่น Storm Shadow คือให้แรงขับที่ต่อเนื่องช่วยให้บินได้ต่อเนื่องในระยะไกลนอกจากนี้เครื่องยนต์เทอร์โบเจสยังมีขนาดและน้ำหนักที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับปริมาณพลังงานที่ผลิตได้ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของขีปนาวุธนอกจากนี้การออกแบบและการวางตำแหน่งของเครื่องยนต์ยังช่วยลดลายเซ็นอินฟราเรดของขีปนาวุธทำให้ระบบป้องกันของศัตรูตรวจจับขีปนาวุธจากการปล่อยความร้อนได้ยากขึ้นระบบขับเคลื่อนถือเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบโดยรวมของขีปนาวุธซึ่งช่วยให้สามารถส่งหัวรบไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำพร้อมลดความเสี่ยงในการถูกสกัดกั้นการใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจสเมื่อเทียบกับระบบขับเคลื่อนประเภทอื่นคือเป็นคุณลักษณะสำคัญของความสามารถในการยิงระยะไกลของขีปนาวุธขีปนาวุธสตอมชาโดนำทางโดยระบบกำหนดตำแหน่ง GPS และระบบนำทางเฉย INS โดย GPS จะให้ข้อมูลตำแหน่งจากดาวเทียมในขณะที่ INS ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อคำนวณตำแหน่งและทิศทางของขีปนาวุธโดยไม่ต้องใช้การอ้างอิงภายนอกระบบทั้งสองนี้จะทำงานร่วมกันเพื่อนำทางขีปนาวุธไปยังเป้าหมายเมื่อขีปนาวุธเข้าใกล้เป้าหมายขีปนาวุธจะเปลี่ยนไปใช้ระบบอ้างอิงภูมิประเทศเพื่อนำทางขั้นสุดท้ายระบบนี้ใช้แผนที่ดิจิทัลของพื้นที่เป้าหมายที่โหลดไว้ล่วงหน้าและเปรียบเทียบกับข้อมูลเรียลไทม์ที่รวบรวมจากเครื่องวัดระยะเรดาร์บนเครื่องวิธีนี้ช่วยให้ขีปนาวุธระบุตำแหน่งที่สัมพันธ์กับเป้าหมายได้อย่างแม่นยำทำให้สามารถนำทางได้อย่างแม่นยำแม้ว่าจะสูญเสียสัญญาณ GPS เมื่อนำระบบเหล่านี้มารวมกันขีปนาวุธ Storm Shadow จะสามารถโจมตีเป้าหมายที่ต้องโปรแกรมไว้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำโดยเบี่ยงเบนออกจากเป้าหมายน้อยที่สุดการผสมผสานระหว่างพิสัยและพลังการทำลายทำให้ขีปนาวุธสตอมชาโดกลายเป็นอาวุธที่น่าเกรงขามในสนามรบยุคใหม่ขีปนาวุธสตอมชาโดมีลักษณะอเนกประสงค์และสามารถบรรทุกโดยเครื่องบินได้หลายประเภทเช่นราฟาลและมิราส 2000 ของฝรั่งเศสรวมถึงยูโรไฟเตอร์ของอังกฤษและปานาเวทอร์นาโดทั้งกองทัพอากาศอังกฤษและกองทัพอากาศฝรั่งเศสต่างก็ใช้ขีปนาวุธสตอมชาโดเพื่อโจมตีเป้าหมายที่แข็งแกร่งหลากหลายประเภทเช่นศูนย์บัญชาการบังเกอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆความสามารถของขีปนาวุธในการโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำจากระยะไกลทำให้กองกำลังฝ่ายพันธมิตรสามารถทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของศัตรูได้จากระยะไกลโดยมีความเสี่ยงต่อเครื่องบินและลูกเรือของตนเองน้อยที่สุด Storm Shadow ได้พิสูจน์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการรบสมัยใหม่ซึ่งตอกย้ำถึงสถานะของตนในฐานะองค์ประกอบสำคัญของสงครามทางอากาศการผสมผสานระหว่างพิสัยความแม่นยำและพลังทำลายทำให้สามารถทำลายเป้าหมายที่มีค่าสูงได้ในขณะที่คุณสมบัติการพรางตัวและระบบนำทางขั้นสูงทำให้ยากต่อการสกัดกั้นหรือเอาชนะทำให้กองกำลังที่ใช้ขีปนาวุธนี้มีข้อได้เปรียบอย่างมาก